3นิ้วตะลึงตึงๆหมออ๋องอ่วมดราม่าภาษีกูเจี๊ยบตายน้ำตื้นช่ออดีตไล่ล่าช่วงนี้งานเข้ารัวๆเลยทีเดียวค่ายสีส้มพรรคก้าวไกลที่ตั้งแต่วืดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จดันนายกรถแห่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สำเร็จก็ดูจะมีแต่ข่าวเชิงลบออกมาต่อเนื่องโดยเฉพาะกับ3ตัวตึงที่มีพฤติกรรมตะลึงตึงๆเริ่มตั้งแต่หมออ๋องประดิษฐ์พสันติภาดาส.ส.พิษณุโลกที่ออกอาการห่วงก้าวอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1สอดรับกับดราม่าสดๆร้อนๆกรณีเบิกงบประมาณ 1.37 ล้านบาทเศษเพื่อพาคณะเดินทางไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์เพราะมีคำถามประเภทอีหยังวะในแทบทุกตรงอาทิสมาชิกร่วมทริปที่เป็นส.ส.ก้าวไกลถึง6คนจากส.ส.ที่ไปทั้งหมด7คนวัตถุประสงค์การขอไปดูงานที่นอกจากด้านระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วเรื่องอื่นๆอาทิแรงงานหรือสิ่งแวดล้อมดูจะไม่ตรงภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติเท่าไหร่ที่สำคัญคือไม่ได้มีใครเชิญมาแต่เป็นดำริของท่านรองที่มอบหมายให้สภาประสานเพื่อขอเดินทางไปเองขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ2566ก็ไม่พ้นถูกครหาว่าต้องการล้างท่องบประมาณเมื่อเกิดดราม่าทัวร์สิงคโปร์ที่ดูลักษณะคล้ายกับจัดทริปพาสอสอไปเที่ยวแฮชแท็กภาษีกูก็ผุดขึ้นมาถล่มท่านรองว่อนอีกครั้งถัดมาเป็นคิวของเจ๊เจี๊ยบคอนถมอมรัชโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลผู้มีลีลายียวนชวนเรียกแขกเป็นทุนกับดราม่าแฮชแท็กอมรัชคุกคามประชาชนที่พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยจากกรณีที่เจ๊เจี๊ยบโพสต์ข้อมูลของบุคคลที่ใช้ชื่อว่าปีใหม่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยตัวยงที่โพสต์ถึงความหมายของคำว่าอมรัชซึ่งสอบไปในทางดูหมิ่นโดยอมรัตแคปเจอร์ข้อความเหล่านั้นมาโพสต์ทางหน้า Facebook พร้อมข้อความระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่โพสต์ทั้งชื่อเล่นวันเกิดที่อยู่และยังบอกด้วยว่ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมชื่อนามสกุลจริงภาพถ่ายและอื่นๆกับผู้ได้รับผลกระทบจากท็อกซิกและหมิ่นประมาทจากบุคคลนี้ด้วยไม่เท่านั้นเจ๊เจี๊ยบยังโพสต์ภาพบัตรจอดรถเพื่อติดต่องานที่บริษัทแห่งหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าไปเยี่ยมนิวเยียร์ที่โรงงานมาไม่เจอตัวเพราะออกไปหาลูกค้าข้างนอกมีโอกาสพบพูดคุยกับกรรมการบริหารท่านหนึ่งกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอขอบคุณทั้งสองท่านอย่างสูงที่ใส่ใจและรับปากว่าหลังบริษัทออกหนังสือเตือนให้เซ็นรับทราบแล้วจะช่วยดูแลสอดส่องพฤติกรรมด้วยและระบุด้วยว่าเจ้าของ Facebook Twitter New Year ยินยอมจะเซ็นรับทราบหนังสือตักเตือนจากนายจ้างทันบน1ปีทั้งยังโพสต์ภาพทาวน์เฮ้าส์แห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่าจากโรงงานก็แวะไปเยี่ยมบ้านจากพฤติกรรมของอมรัตทำให้เกิดกระแสตีกลับในสังคมออนไลน์ทันทีโดยมองว่าเป็นการล่าแม่มดและควรใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาจัดการมากกว่าดราม่าครั้งนี้ของเจ๊เจี๊ยบไม่ต่างจากตายน้ำตื้นเพราะตัวเองก็เคยเรียกร้องให้เคารพในสิทธิของผู้เห็นต่างแต่กลับไปละเมิดสิทธิผู้อื่นเองปิดท้ายที่สาวช่อพันนิกาวานิชอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่หนึ่งในผู้นำจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลและด้อมส้มที่เจออดีตไล่ล่าดิ้นไม่พ้นดิจิทัลฟุตปิ้นที่ถือเป็นกรรมสมัยใหม่หลังถูกศาลฎีกาพิพากษาว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายให้ถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดไปไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นกรณีที่พันนิกาถูกร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรอันเป็นพฤติการหรือการกระทำที่สอบไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งประชุมกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาดังกล่าวตามกฎหมายสาวช่อยังมีโอกาสอุทธรณ์ความพิพากษาได้แต่เจ้าตัวก็ได้โพสต์คล้ายกับยอมรับคำพิพากษาและประกาศจะเดินหน้าทำงานทางการเมืองในบทบาทอื่นๆต่อแล้วที่ว่าไปเป็นดราม่าตัวตึงไข้ส้มที่ถือเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกโดยแท้และเชื่อว่ายิ่งอยู่กลางสปอตไลน์นานวันเข้าดราม่าชาวไข้ส้มไม่หยุดแค่นี้แน่